ดูกระพิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเลือนหายไปเป็นธรรมดาลักษณะของกามดังนี้ได้ทำความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนผ่านกามทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้า และกามสัญญาทั้งที่มีในพบนี้ทั้งที่มีในพบหน้าทั้งสองอย่างนี้เป็นบ่วงแห่งมารเป็นแดนแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นที่หากินของมารในกามนี้ย่อมมีอกุศลลามกเหล่านี้ เกิดที่ใจคืออภิชาบ้างพยาบาทบ้างสารมพะบ้างเป็นไปกามนั่นเองย่อมเกิดเพื่อเป็นอันตรายแก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวิน,นัยนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสาวก พิจารณาเห็นดังนี้ซึ่งกามทั้งที่มีในพบนี้ทั้งที่มีในพบหน้าและกามสัญญาทั้งที่มีในพบนี้ทั้งที่มีในพบหน้าซึ่งรูปบางชนิดและรูปทั้งหมดคือมหาพูดสี่และรูปอาศัยมหาพูดทั้งสี่ เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้ด้วยประการนี้เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสก็จะเข้าถึงอาเนชะสมาบัติหรือจะน้อมใจไปในปัญญาได้ในปัจจุบันเมื่อตายไป ข้อที่วิญญาณอันจะเป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทามีอาเนชะสมาบัติเป็นที่สบายข้อที่สอง ดูกระพิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าและกามสัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้ารูปทั้งที่มีในภพนี้ ทั้งที่มีในภพหน้าและรูปปัญญาทั้งที่มีในภพนี้ทั้งที่มีในภพหน้าทั้งสองอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรยินดีไม่ควรบ่นถึงไม่ควรติดใจเมื่ออริยสาวกนั้น ปฏิบัติแล้วอย่างนี้เป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสก็จะเข้าถึงอาเนชะสมาบัติหรือจะน้อมใจไปในปัญญาได้ในปัจจุบันเมื่อตายไป ข้อที่วิญญาณอันจะเป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความวั่นไหวไม่ได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระระภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทามีอาเนมชะสมาบัติเป็นที่สบายข้อที่สาม